ต้มน้ำให้เดือดนะครับอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดก็คือนี่เลยนะครับวัตถุดิบของเราโหระพานะครับจากธรรมชาติประมาณ3กิ่งนะครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับน้ำเดือดแล้วแล้วก็เอาโหระพาใส่ลงไปนะครับหม้อที่เราทำบอกว่า32ลิตรตอนนี้หม้อไซส์ขนาด32ลิตรนะครับใส่น้ำไปประมาณ 4-5 ลิตรนะครับจากนั้นนะครับเมื่อใส่โหระพาเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาเลยครับแล้วก็ปิดไฟครับผมวิธีการทำของเราคือการใช้สกัดความร้อนนะครับแต่โดยไม่ต้องใช้ไฟตุ่นนะฮะ เราก็ใช้ความร้อนที่เดือดถึง100องศาเนี่ย ทำให้โหระพาเนี่ยสามารถคายสารอาหารออกมาแล้วก็เป็นน้ำโหระพาเพื่อสุขภาพนะครับเดี๋ยวนี้เรามาสัมภาษณ์คุณปู่เลยนะครับว่าทำไมถึงดื่มน้ำโหระพาทุกวันครับผมทดลองดื่มมา3เดือนก็ไปหาหมอ3เดือนจะเลือดคั่งปรากฏว่าผลออกมาเลือดทุกชนิดลดหมดความดันเบาหวานแคสเตอรอนเกาตับไตปกติหมดหมอยังตกใจว่าลดได้ไงแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าผมทานน้ำโหระพาคือให้หมอสงสัยต่อไปก่อนคุณปู่ดื่มมาละกี่ลิตรครับเนี่ย3ลิตรครับต่างน้ำอ๋อดื่มต่างน้ำเลยว่า3ลิตรครับผมสุดยอดเลยครับขอบคุณมากครับคุณปู่ครับ